ก็สำหรับ EP 2นี่นะครับจะเป็นภาคต่อของญี่ปุ่นรอบที่แล้วซึ่งรอบนี้เราจะไปกันที่พิพิธภัณฑ์ปลาทองก่อนแล้วก็ต่อกันด้วยดิสนีย์แลนด์นะครับและดิสนีย์ซี2วันติดซึ่งขอบอกเลยว่าอย่าหาทำนะครับ2วันติดเมื่อยขาโคตรๆนะครับแล้วก็หลังจากเนี้ยผมก็ยังจะมีไปตะเวนนะครับที่ดิสนีย์ฮ่องกงกันอีกนะครับที่คลิปหน้านะครับจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมกันได้เลยครับผมให้เราแต่งตัวเป็นแฮร์รี่ก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปถ่ายรูปนะครับไม้สลิธีรินสวยนะครับเข้ามาก็มีของให้ช็อปเพียบเลยนะครับมีโดมข้างบนด้วยนะนี่ก็คือหมวกคัสสันขอเลือกให้เจ้าเป็นสลิธีรินร้านมันอีกชิ้นนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปถ่ายรูปข้างในน่าจะสวยอันนี้นะเราโหลดแล้วได้ QR แล้วก็จะเข้าไปเล่นข้างในได้นี่ครับพอไปเล่นนะครับแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่แหละเขาให้เรามาเชียร์ควิดดิทแล้วเข้าซีนนะปุงยานะครับเอสเปรสโซ่ฟาโต้นุ่มคือบัตเตอร์เบียร์นะครับและนี่ก็คือห้องใต้บันไดของแฮร์รี่นะครับลายมนต์คาถาใครบินพี่ดูใครบินตอนนี้เราก็มาถึงชานชาลา9เศษ3ส่วน4นะครับช็อกโกแลตกบอ่ะไม่รถบินได้ล่ะและนี่ก็คือกระทรวงเวทมนต์นะครับเขาทำให้ดูว่าสร้างมาอย่างไรนี่เข้าไปสแกน QR code นะแล้วมันจะพ่นควันออกมาโอ้ออกแบบหลายอย่างเลยวะหัวแฮกริดนะต้นแมนเดรกนะทำซาวโอ้โหอลังการเวลคัมทูตอกไดกอนนั่นเองนะครับพื้นที่กี่เอเคอร์วะเนี่ยขนมนะครับของแฮร์รี่พอตเตอร์กินอะไรดีนะวันนี้เราใกล้กับโรงแรมนะครับพอดีมาเจอตู้กับชะปองนะครับแถวชิบุย่านะกดแด้นี้ด้วยโคตรฮาเลยชอบแคนบิโอโฮเทลโรงแรมนี้ที่เราเลือกพักเพราะว่ามันมีออนเซ็นด้วยชั้น8นะครับอาร์ตอควาเรียมมิวเซียมปลาทองนะปลาทองเนี่ยลูกกลมๆนะแล้วก็ใส่เชือกดีไซน์แหวกแนวโซนนี้สวยเลยดูดิขอพลังจากบอลเก็งกิและนี่ก็คือฮาราจูกุนะครับทาเคชิตะสตรีทแป้งเลยทีเดียวนะครับล็อกคาเซนแอนเน็ตตกหัวละ 11,000 เยนนะตัวเฉลี่ยก็ประมาณ 2,600 มั้งรวมเบียร์ด้วยเบียร์นี่ประมาณ 1,500 เยนต่อคนตกประมาณ400มั้งโดยประมาณแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าแบบอินเฟอร์อ่ะก็ถ้าใครชอบสายปิ้งย่างนะก็อย่าพลาดนะครับร้านนี้เลยวันที่8นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับวันนี้จะมาแลนด์ก่อนแล้วพรุ่งนี้เราจะไปซีต่อที่ทางเข้าเรายังไม่ทำอะไรเลยมาถึงก็ช้อปปิ้งอย่างเดียวนะตีมคริสต์มาสนั่นเองได้หมวกมาคนเยอะมากนะครับกะว่าจะเข้ามาซื้อของกินข้าวแล้วถ่ายรูปพอนะครับเครื่องเล่นแรกที่เราจะเข้านะครับให้นั่งเรือนะDancing, dancing, 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 danc
ารักเลยอ่ะให้ร้านอาหารกดเองกับตู้นะครับแล้วตอนนี้เราก็ถูกลอยแพเรียบร้อยนะครับมีพายเล่นกันตรงนี้ด้วยขบวนพาเลทนะครับหิมะตกเลยทุกคนน้ำน่ารักจ้ะเบแม็กนะแม่งอารมณ์รถบัมอ่ะแต่บังคับไม่ได้วันสามมิติให้ใส่ด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยกระต่ายและนี่ก็คือบรรยากาศของปราสาทดิสนีย์ยามค่ำคืนนะครับตอนกลับนะครับคนยังก็นอนแต่วันนี้เราก็อยู่ที่ดิสนีย์ซีนะครับตอนนี้เรามาถึงทางเข้าแล้วนะครับบรรยากาศในดิสนีย์ซีนะครับมันมี40 TH Anniversary นะเดี๋ยวนี้ใช้แบบแอปกดได้หมดเลยนะนี่เป็นขบวนโชว์ตอน 11:45 นะเยอะมากนี่จะมีเครื่องเล่น2อย่างที่มันดำน้ำลงไปอันหนึ่งนะไก่กันหลดดำลงไปดูใต้ใจกลางโลกนะครับอันนี้คือเด็กแงทิดดิวเราก็ได้หมวกใหม่เรียบร้อยหมวกเอ็มไอติมมิกกี้เห็นน้ำตกสวยๆตรงนี้ด้วยโซนเมืองใต้บาดาลนะครับมีพ่นน้ำตรงนี้ด้วยนะเด็กเล่นกันใหญ่เลยเนี่ยโซนนี้สวยดีนะเที่ยงของเรานะครับนี่ตรงนี้นะครับเราสั่งตัวปลานี่มาด้วยโซนอลาดินนะจะมีม้าหมุนนะตัวนี้รอไม่นานแต่ไม่เล่น สินแบบผจญภัยนะครับพบเด็กง่วง1อัตรานะครับสเล็กเฉยเห็นตัวเขียวลิงกังโอ้ยสนุกกว่าที่คิดนะครับซินแบกตรงนี้ทำสวยดีว่ะเรียนหน้าโจนอ่ะถ้ามันเป็นเรือบั๊มจะมันมากแต่มันหมุนของมันเองเนี่ยดิทะเลในดิสนีย์ซีอยากลองมาฟิลแบบคิดมาดบ้างนะไม่เคยมาเลยนะจริงอากาศเย็นๆนะโปเพโปเพละกลับมาอีกครั้งตอนคืนนะครับโอ้โหสวยงามเลยนะครับถ่ายคู่กับต้นคริสต์มาสนะโอ้ยเยี่ยงเวนิสเลยครับล่องเรือผ่านแม่น้ำนะก็จบไปอีกวันนะครับที่โตเกียวดิสนีย์ซีแล้วนี่นะครับวันที่10เราก็อยู่ที่คัตสึคาเบะนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาตามหาชินจังมาถึงก็เจอแล้วนะครับตู้กระชปองนะองทัพต้องเดินด้วยท้องครับโอ้ดูเขาทำม็อกอัพดูน่ากินโคตรเนี่ยกินเสร็จแล้วเขามีอันนี้ให้ขูดเดี๋ยวเราจะขูดให้ดูนะไม่มีฟอยหลุดด้วยนะเอ้ยนี่ได้ป่ะใช่ได้คือกินข้าวหรือใช้อะไรในห้างอ่ะตอนนี้ก็คือได้หมดเป็นแบบส่วนลดนั่นนู่นนี่มีชาร์จ 1,200 เยนมีค่า 10,000 เลยเข้ามาในห้างนะเราก็จะเจอเนี่ยเข้ามาก็จะเจอตุ๊กตาตูดทองนี่นะประวัติความเป็นมาตั้งแต่1993นะ993จนถึง2024นะครับมีการปั๊มตูดชินจังด้วยนะปล่อยดิชินจังเก็บเสียงนะแม่ดูดิอันนี้ฟินแน่นอนนะครับเครื่องทำอโรมานะครับแล้วก็แบบอโรมาออกมาจากตูดถ้าใครจะมาตามรอยจริงจังนะครับมันก็จะมี2ห้างก็คือลาลาการ์เด้นกับอิโต้นะฮะอยู่2ฝั่งข้างทาง
และนี่ก็คืออีกห้างที่เราจะมาดูชินจังนะครับชื่อว่าห้างอิโตโยกาโดนะครับตรงนี้ค่อนข้างน้อยนะเมื่อกี้ห้างลาล่าอะไรเมื่อกี้เยอะกว่านั่งรถกลับจากไอ้คาซูคาเบะเมืองชินจังนะแบบโหแทบจะหลงนะเพราะว่ารถไฟอ่ะนั่นต้องขึ้น JR แต่ว่าใน Google Map มันไม่บอกเว้ยมันบอกแค่ว่าเป็นรถไฟอ่ะก็เลยต้องงมไปงมมากว่าจะเจอแล้วก็เจอนะครับหมอนรองคอแม่งโคตรแนวไอ้เหี้ยเป็นรูปมังกรอ่ะตรงนี้โตเกียวสเตชันนะครับเรียกได้ว่าเป็นโซนละลายซับกันเลยเดี๋ยวอยากได้ไหนครับชิลิวไม่แย่งพี่นะแล้วทริปนี้เราก็ได้กินอิโซมารุซุยแซนแล้วนะครับนึกว่าจะอดซะแล้วก็วันนี้วันที่11นะครับคืนนี้เราจะบิดละก็ตอนนี้เราจะไปที่ซูคังนะเป็นสวนสัตว์อินเตอร์แอคทีฟเดี๋ยวเป็นไงมาดูกันครับก็เมื่อกี้ซูคังนะที่เราจะพยายามจะไปดูนะปรากฏว่าปิดตั้งแต่เดือนกันยานะเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนมาอากิฮาบาระแทนและตอนนี้เราก็ตามหาดิสนีย์นะครับถึงชิบูย่านะซึ่งก็ถึงแล้วซ้ายมือข้างหน้านี้เนี่ยแหละที่พี่เมย์ตามหาคนนี้นะครับคนนี้ยังช็อปไม่เสร็จนะครับกระเป๋าเต็มไป4ใบแล้วเนี่ยบรรยากาศข้างในนะอ๋อมีห้องชมพูชมพูเลยนะนี่นะใส่กิโมโนด้วยสาวๆน่าจะชอบรถบังคับอันนี้ดูแก้วอันนี้ก็สวยดีแก้วน้ำแบบล็อกเก็ตเนี่ยและนี่นะครับก่อนจบทริปกับรถปงหิไฟนะครับในที่สุดเราก็ได้ดูตอนขากลับพอดีนะเรียกว่าถอดใจไปแล้วขี้เกียจเดินตีมโดเรมอนแม่งแบบย้อนวัยอ่ะ14อีกครั้งอ่ะคิโนกาวะออนเซ็นนะครับ